ไม่ว่าเราจะออกไปทางไหนก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราจะกลับมาหาสุดท้ายคือความสบายครับเราจะผ่านยุคที่พยายามจะดูเท่พยายามจะดูเซียนมากคือส่องกระจกแล้วดูแบบดูเฟี้ยวนะแต่แบบโหรองเท้านี้กางเกงนี้มันอยู่กับเราแล้วมันกลายเป็นขยับไม่สบายอย่างเงี้ยมันสำหรับเรามันก็ไม่ make sense อีกต่อไปที่จะทำมันก็คงเซตเทิลยากอะสำหรับเราอะให้มันไหลลื่นแล้วพัฒนาไปเรื่อยๆตามความชอบตามอายุของเราสวัสดีครับผมภูเขาจะได้เรคอร์ดนะครับผมวันนี้ก็สไตล์เจอร์นี่ครับผมก็อยู่กับพี่อะตอมชลกันนะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีผู้ชมด้วยนะครับยินดีที่ได้เจอกันวันนี้ครับจริงๆร้านเนี้ยแวะมาหลายรอบแล้วครับครับโดนพี่บอลหลอกซื้อของไปหลายรอบแล้ว ครับก็ผมก็เจอพี่ตอมหลายครั้งแล้วแต่ไม่เคยแบบพูดคุยกันแบบจริงจริงจังสักทีครับนี่ก็อยากจะแบบอยากจะสอบถามอะไรนี้ดีกว่าว่าแบบก่อนที่จะเป็นอะตอมชลกันทุกวันเนี้ยครับก็มีว่าตอนเด็กเนี่ยเริ่มจากการชอบดนตรีหรือว่าอะไรยังไงเพราะว่าเท่าที่ผมทราบก็คือพี่ตอมก็คือเรียนนิติมามันก็เป็นสิ่งที่เราใฝ่ฝันถึงตลอดแหละคือเริ่มจากชอบก่อนเริ่มจากชอบร้องเพลงเริ่มจากเป็นคนที่ชอบดนตรีอยู่กับดนตรีแล้วก็มีความสุขเนี่ยคือพ่อแม่เคยเห็นตั้งแต่เด็กแล้วแหละแต่ก็มันก็เป็นความฝันที่ห่างไกลเหมือนกันนะสำหรับถ้าจะเป็นเด็กคนหนึ่งที่เห็นนักร้องในทีวีแล้วอยากจะเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครคิดว่าจะได้มาทำอาชีพนี้จริงๆก็ไม่มีตอนเด็กเราก็เฮฮาล่าเริงปกติชอบดนตรีชอบร้องเพลงอย่างเงี้ยแล้วเริ่มชอบเพลงตั้งแต่ตอนไหนครับแบบตั้งแต่แบบโอ้ยเด็กมากพี่จำได้ว่าอนุบาล2อนุบาล3เนี่ยช่วงนั้นจะแบบเริ่มร้องแบบลูกทุ่งก่อนแม่นี่แม่เขาจะเป็นแบบนักร้องที่ร้องเพลงลูกทุ่งในช่วงมหาลัยอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นนักร้องประจำวงเนี่ยเขาก็จะฟังพวกพุ่มพวงดวงจันทร์ฟังลูกทุ่งเก่าๆเยอะเราก็จะได้ยินเพลงพวกนี้ก่อนเราก็จะเริ่มร้องตามจากในรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จำได้ว่าอนุบาล นี่คือเรียกเพื่อนกับครูกับพี่เลี้ยงอ่ะมานั่งรวมกันแล้วก็เราร้องโชว์เลยร้องเสร็จถามอ่ะเป็นไงเพราะไหมตั้งแต่อนุบาลเด็กๆอนุบาลก็ตลกนะเราว่าก็เป็นความทรงจำที่ดีแล้วก็ไอ้ตอนนั้นก็คงไม่มีใครคิดหรอกเราเองก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นได้ถึงแบบตอนนี้ก็คือได้ทำงานตรงนี้จริงๆแล้วก็คือดนตรีมันเป็นสิ่งที่เราทำเป็นฮ็อบบี้มาตลอดมันเป็นฮ็อบบี้ที่อยู่กับเรามาเสมอมันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเราไม่เคยทิ้งเลยเราจะเรียนหนังสือเราจะทำกิจกรรมอะไรออกไปทำอย่างอื่นเนี่ยสุดท้ายเรากลับมาหาดนตรีเสมอถึงตอนที่มันต้องเลือกก็คือช่วงมหาลัยแล้วไอ้ช่วงที่จะต้องคิดว่าแบบจะทำมาหากินอะไรอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกพี่ก็เรียนกฎหมายใช่ไหมมันก็เป็นอะไรที่คุ้นเคยที่บ้านก็จะเรียนกฎหมายหมดเลยพี่มีพี่สาวคนหนึ่งรวมถึงพ่อแม่เนี่ยเรียนนิติศาสตร์หมดเลยแล้วก็ทุกคนก็ทำงานสายกฎหมายหมดเลยก็มีแค่เราที่เรารู้สึกว่าถึงจุดหนึ่งตอนประมาณปี 3เนี่ยปี 3ซึ่งเป็นปีที่ถือว่าหนักที่สุดสำหรับนักศึกษากฎหมายนะก็คืออ่านหนังสือแบบไม่เคยคิดว่าต้องอ่านเยอะขนาดนี้มาก่อนเราก็เริ่มรู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่ามันอาจจะคือทำได้แต่ว่าเราชอบหรือเปล่าเรามีความสุขที่จะทำหรือเปล่าเราก็เลยตอบตัวเองได้ว่าเราขอลองกับทางดนตรีให้สุดดีกว่าแล้วตอนที่เรียนอยู่ครับตอนเรียนมหาลัยไงครับโอเคมันต้องอ่านหนังสือเยอะทีนี้ยังมีเวลาเล่นดนตรีไหมครับโอ้โหมหาลัยนี่ต้องบอกว่าเล่นดนตรีเยอะที่สุดในช่วงเวลาของการเรียนนะตั้งแต่ประถมมัธยมมหาลัยเนี่ยมหาลัยเนี่ยได้เล่นดนตรีเยอะสุดคือจำได้ว่าวันแรกเนี่ยไปอยู่หอที่เรียนธรรมศาสตร์รังสิตใช่ไหมจุดเริ่มต้นแห่งความอิสระที่ตามหาคือไม่ต้องกลับบ้านไม่ต้องรีพอร์ตกับใครแบบพ่อแม่ไม่เจอโทรหาเอาแบบโทรหาทุกวันอะไรเงี้ยช่วงแรกแต่ว่าก็คือไม่มีใครมาควบคุมเวลาเราแล้วสิ่งที่พี่ทำก็คือไปออดิชั่นร้านเหล้าเพื่อให้ได้เล่นดนตรีก่อนคือเรียนยังไม่ได้เรียนเลยยังไม่ได้เข้าห้องยังไม่เจอครูยังไม่เจอหนังสือเลยอ่ะก็ไปออดิชั่นจนติดเล่นร้านเหล้าได้2ร้านพร้อมกันก็คือเป็นวงหรือว่าเป็นเดี่ยวหรือว่าเป็นตอนนั้นเป็นอะคูสติกครับเราเองเริ่มต้นจากการเล่นกีตาร์โปร่งกีตาร์อะคูสติกเนี่ยก็จะเป็นเพลงเหมือนมันเป็นเทรนช่วงนั้นด้วยมั้งไอ้พวกป๊อปที่มันเป็นอะคูสติกเนี่ยมันก็มีเพลงให้เราแบบเล่นเพลงที่เราชอบเยอะช่วงนั้นจำได้ตั้งแต่มัธยมแล้วก็จะเป็นเจสันมาราสอะไรพวกเนี้ยเราก็ชอบไปออดิชั่น2ร้านที่เขาเป็นคู่แข่งกันคนเดียว
ใช่ก็คืออะคูสติกมีตอนนั้นจะมีเหมือนหาเขาจะแมทช์ให้เขาจะมีมือคาฮอนที่เป็นครับที่เป็นเครื่องเคาะใช่ไหมก็วงร้านเหล้าอ่ะร้านเหล้ามหาลัยอ่ะก็เป็นอย่างนั้นเราก็ได้เล่น2ร้านอันนั้นก็คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเล่นดนตรีกลางคืนเนี่ยตอนที่เรียนไปด้วยเนี่ย4 ปีตลอดจนจบเลยก็คือตอนเล่น2ร้านก็เล่นวีคละ2วันครับสลับกันแต่สุดท้ายแล้วเหลือร้านเดียวชื่อร้านก้ำกึ่งคือค่าตัวมันเรียกว่าแทบไม่เหลือดีกว่าเพราะว่าคืนนึงอ่ะเราจำได้เราเริ่มแรกๆนี่เล่นคืนนึงได้ไม่กี่ร้อยอ่ะ300-400หรือ500อย่างเงี้ยแล้วก็ตังก็คืนเขาไปเป็นค่าเครื่องดื่มก็คืออยู่ตรงนั้นไปแต่มันก็เป็นช่วงชีวิตที่สนุกแล้วเราก็คิดถึงอยู่เสมอโชคดีว่าคณะพี่ที่เรียนนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์อ่ะเขาไม่เช็คชื่อก็คือไม่มีการให้คะแนนจากการเข้าเรียนใช่ไหมก็คืออยู่ก็อยากมาเรียนอยู่ก็มาเรามีหนังสือฟิกซ์ไว้แล้วอยู่ก็อ่านแล้วกันเรียนเสร็จใครก็ไปอ่านแล้วก็มาสอบปลายภาคทีเดียว 100% ตกก็ตกผ่านก็ผ่านอย่างเงี้ยมันก็เราก็ต้อง manage เวลาตัวเองโอเคที่บ้านเรียนนิติศาสตร์กันหมดครับทีนี้มันแน่นอนหรือเปล่าว่าแบบว่าเฮ้ยจบแล้วเนี่ยพี่ต้องมาต่อนิติศาสตร์แน่นอนตอนนั้นมีแบบลังเลว่าเอ๊ะชอบดนตรีอยากไปเรียนอะไรที่มันเกี่ยวกับหมายถึงไอ้ตอนม.ปลายใช่มั้ยม.ปลายจะมาเข้ามหาลัยคิดบ้านเราอ่ะอยู่ใกล้มหิดลมากแล้วเราก็จะเห็นนักศึกษาดนตรีอะไรเวลาแบบออกไปกินข้าวแถวบ้านแล้วจะเห็นเพื่อนเราหลายคนก็ไปเข้ามหิดลหรือว่าเข้าวิทยาลัยดนตรีที่อื่นๆเนี่ยแต่ว่าตอนนั้นน่ะด้วยความที่มันใกล้บ้านจนน่ากลัวเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่อยากอยู่ใกล้บ้านแล้วเราอยากไปอยู่หอเหมือนตอนนั้นอินในเรื่องการเรียนกฎหมายด้วยเพราะว่าพี่สาวเพิ่งนำเข้าไปพี่สาวเพิ่งเข้าไปนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ใช่ไหมเรารู้สึกว่ามันน่าสนใจในตอนที่เลือกคณะเราก็เลือกนิติศาสตร์เป็นอันดับหนึ่งเลยก็โชคดีว่าสอบตรงติดเข้าไปก็เลยลุยตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมานอกจากคุณแม่เนี่ยที่พี่ตอมเริ่มฟังเพลงเริ่มร้องเพลงเพราะคุณแม่นะมีศิลปินคนโปรดไหมครับโอ้มันหลายยุคหลายสมัยคือตอนเด็กๆเนี่ยไม่ค่อยรู้หรอกเราเพลงไหนดังแล้วก็ร้องตามใช่ไหมแต่อายุที่เริ่มมาโฟกัสเป็นคนๆเป็นวงๆไปเนี่ยก็คือช่วงที่โตมาหน่อยประมาณป.4 ป.5 ป.6 อะไรอย่างเงี้ยอายุเริ่มโตพอสมควร11ขวบ12ขวบช่วงนั้นก็จะเป็นแคลชครับด้วยความที่ในซีนเมนสตรีมตอนนั้นอ่ะมันคือพ็อปร็อกใช่ไหมมันก็จะแคลชบิ๊กแอสบอดี้สแลมแล้วปนูนฝั่ง RS ก็ช่วงนั้นแบบไอ้น้ำอะไรเงี้ยเพลงที่เราเห็นเขาในหน้าหนังสือเพลงเยอะๆมันก็จะเป็นพวกนี้ที่เราโฟกัสแล้วก็ไปหาฟังเราว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็เป็นเหมือนพื้นฐานในการอยู่กับความป๊อปอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนเพลงมันก็ส่งผลต่อเราต่อมาเหมือนกันโหคือยุคดนตรีศิลปินที่ชอบเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามอายุอ่ะเราว่าเหมือนหลายๆคนแหละแล้วก็พอจากป๊อปร็อกมาเนี่ยเรามาชอบพี่เบนชลาทิศเรามาชอบสายเบเกอรี่หลายๆคนนะแล้วก็ยุคของร็อกหนักๆพวกแบบยุคแบบอีโมคลองเมืองอ่ะอีโมคลองเมืองก็คือแบบฟังไปสุดทางมากๆจนแบบไม่ไหวแล้วถึงจุดนึงคือฟังเพลงที่มีแต่แบบเสียงสำรอกไปเรื่อยๆแล้วก็ผ่านมาเป็นยุคอินดี้ไอ้ Tattoo Color เราก็ชอบช่วงเรียกว่า Small Room เบ่งบานมากๆตอนนั้นเป็นอินดี้คลองเมืองก็จะเป็นยุคที่สนุกสนานมากๆอ๋อช่วงนั้นจะมีนี่ด้วยช่วงนั้นจะมีซีนที่เป็นฝั่ง Spicy Disc ก็จะมีบูรินที่บูรินตอนนั้นเป็น Cool Rider อยู่ฟัง Squeeze Animal ชอบมากครับยูวินพี่สิงห์นะแล้วก็อพาร์ตเมนต์คุณป้าครับใช่ช่วงเดียวกันนั่นแหละที่เราเริ่มจะฟังดนตรีสากลมากขึ้นเราจะชอบเอมี่ไวท์เฮาส์มากๆตอนนั้นเจสันมารัสก็มาอัลบั้มที่ดังใช่ไหมเนี่ยช่วงนั้นก็จะอยู่ในซีนที่มีอินดี้ไทยผสมกับเพลงสากลที่เราเริ่มฟังมากขึ้นมันก็เป็นเหมือนการเอดูเคทตัวเองในโลกของดนตรีที่มันกว้างขึ้นซึ่งก็ส่งผลถึงการทำงานจริงๆนะวันนี้ก็กลายเป็นว่าตอนหลังก็ได้มาทำงานกับพี่ๆพวกนี้จริงๆก็เป็นเรื่องที่เราดีใจมากๆเพลงแรกเลยที่เขียนที่ไม่เอาแบบส่งกันบ้านครูนะที่เป็นเมโลดี้ตัวเองเป็นเนื้อร้องตัวเองเนี่ยก็น่าจะเป็นแฟนคนแรกครับประมาณน่าจะม.3มั้งช่วงแรกๆมันจะเป็นเพลงรักมากๆเป็นเพลงแบบป๊อปปี้เลิฟมากๆอินเลิฟนะเราก็แต่งส่งให้เขาจำได้ว่าแต่ก่อนอ่ะมันอัดยากมากแบบเด็กคนนึงที่จะหาวิธีอัดเสียงตัวเองลงไปอ่ะคือไม่มันไม่ใช่เทปแล้วตอนนั้นมันจะเป็นเครื่องเล่น MP3 ที่มีหลายยี่ห้อมากแล้วแต่เลือกใช่ไหมก็ต้องหาพยายามหาวิธีอัดลงไป
แล้วเทคที่เล่นก็ต้องเล่นไม่ผิดเลยเพราะว่าถ้าเล่นผิดต้องเริ่มใหม่อะไรอย่างเงี้ยโมเมนต์นั้นมันก็คือส่งให้แฟนอะอายุ15เด็กมากแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเออเรารู้สึกกับเขาอย่างเงี้ยเราอยากจะเขียนให้เขาก็เขียนไปเอาจริงๆก็คือตอนนี้จำไม่ได้แล้วว่ามันพูดถึงอะไรแต่จำได้ว่ามันหวานมากๆครับถ้าได้ฟังอีกครั้งคงจะจั๊กกะจีมากๆเพราะแบบโหต้องเคยเป็นอย่างนี้ด้วยเหรอเข้าเรื่องสไตล์กันบ้างอยากรู้ว่าการแต่งตัวเนี่ยเรามีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหนตั้งแต่แบบศิลปินคนแรกจนถึงศิลปินคนสุดท้ายเพราะอย่างผมตอนคุยกับพี่จี๊ดอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะแบบเรื่องรองเท้าเขาก็ชอบตามนักบาสเกตบอลอะไรเงี้ยที่เนี้ยที่ตอนเป็นศิลปินเนี้ยของเราเองเนี่ยค่อนข้างไปตามการฟังเพลงแล้วก็เพื่อนครับกว่ามันจะเริ่มมาเลือกเสื้อผ้าแต่งตัวเองจริงๆจังๆเนี่ยมันก็คงเลยมาถึงแบบช่วงมัธยมต้นและมัธยมต้นที่เราเริ่มแบบจะเลือกใส่อะไรมากขึ้นเริ่มตามเทรนหรือว่าตามศิลปินที่เราชื่นชอบอย่างเงี้ยก็จะมีช่วงเขาเรียกว่าช่วงมั่วซั่วช่วงแบบวัยรุ่นยังแต่งตัวไม่ค่อยเป็นอ่ะก็แบบเลือกอะไรมั่วๆซั่วๆมาใส่จนถึงยุคที่มันเริ่มเป็นยุคเด็กสเก็ตตอนนั้นทุกคนต้องใส่แวนส์ตอนนั้นทุกคนต้องมีรองเท้าอะไรนะอิเมริก้าหรืออะไรพวกนี้ที่มันแต่ง all black แล้วไปสยามตอนนั้นช่วงนั้นก็จะมีวงเมทัลวงอีโมวงอะไรพวกนี้มาเยอะต้องบอกว่าเราชอบจริงๆนะเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราจูนกับเพื่อนติดแล้วก็เราเองก็ชอบที่จะฟังพวกนี้ด้วยชอบฟังดนตรีหนักๆเขาคือแต่งดำครับดำล้วนรองเท้าดำเจาะปากด้วยที่ตลกคือว่าเจาะแล้วอะไม่เคยใส่จิวนะครับไม่เคยใส่ไอตัวที่เป็นเครื่องประดับคือใส่แต่ก้านไว้แต่พี่จำได้ว่าตอนที่เข้าไปเจาะที่ร้านอะมันมีเพื่อนมันแบบมันข่มเราคือต้องบอกว่าช่วงมอต้นเนี่ยเป็นช่วงที่เพื่อนส่วนหนึ่งของเราจะเป็นสายแบบดักดาร์กเหมือนกันจะเป็นแบบพวกสักพวกเจาะพวกอะไรเงี้ยเราก็ไปยืนกับมันหน้าร้านมันก็หันมาว่าไงอะมึงกล้าปะมึงเจาะกูเจาะเลยกูก็เดินเข้าไปเลยเจาะเสร็จไอคนบอกไม่เจาะหลอกกูเข้าไปเจาะเรียบร้อยม .3 ม .4 อ่ะจะอยู่อย่างเงี้ยเลทโทสเปกตอนนั้นเลทโทสเปกมาคือแบบเสื้อตัดอ้อยเสื้ออะไรสก็อตอะไรเงี้ยต้องมาไปสยามกันถัดมาก็จะเป็นยุคอินดี้และก็เป็นยุคที่อย่างที่บอก small room หรือว่าค่ายทางเลือกเนี่ยจะขึ้นมาบูมเยอะมากๆช่วงนั้นเรารู้สึกว่าเป็นช่วงที่แต่งตัวสนุกมากกฎเกณฑ์มันน้อยอ่ะคือมันแต่งตัวกันตามใจฉันมากๆสีสันฉูดฉาดเสื้อกระเป๋ารองเท้าหรือว่าตามสยามที่เป็นร้านขายเสื้อผ้าเองอ่ะก็ค่อนข้างหลากหลายมากๆเราก็จะเป็นช่วงที่เราแต่งสีสันค่อนข้างเยอะก็จะเป็นช่วงมหาลัยที่เริ่มเปลี่ยนครับมหาลัยก็ยังจะเป็นมันจะมีความบุพเพชนของมันอยู่อ่ะชิลๆอยู่หอกับเพื่อนอย่างเงี้ยชอบผ้าฝ้ายมากผ้าฝ้ายนี่ใส่แบบแขนยาวเสื้อผ้าฝ้ายคือใส่เกือบทุกวันอ่ะใส่แบบใส่ไปเล่นดนตรีใส่ไปอะไรก็คือเหมือนเป็นยูคิปปี้ของตัวเองอ่ะในช่วงมหาลัยนะแล้วก็ผ่านมาจนถึงช่วงยุคทำงานที่เข้ามาเริ่มต้องดูเรื่องการแต่งตัวมากขึ้นก็คือการที่ต้องออกไปทัวร์คอนเสิร์ตนี่แหละแต่ว่าก่อนที่จะมาเป็นนักร้องอ่ะเราได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในวงของพี่บุรินซึ่งเป็นวงใหญ่ซึ่งเขาแต่งแน่นหมดเขาแต่งสูตรเขาแต่งแบบซาทูเรียลอ่ะมันก็จะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นที่เราก็เริ่มได้มีความรู้มากขึ้นในการแต่งตัวแต่ก็ยังไม่ถูกทางนะก็ยังได้ประมาณหนึ่งแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ค่อยๆหาสไตล์ของตัวเองมาตั้งแต่ตรงนั้นแหละถ้าให้เลือกอะไรอินฟลูเอนซ์สักอย่างเดียวสมมติคิดว่าอะไรเพื่อนหรือพี่บุรินหรือว่าสยามพี่ว่าถ้าช่วงที่ยังเด็กอยู่อ่ะlet's sayว่า15ถึง18 19อย่างเงี้ยก็จะเพื่อนสยามดนตรีที่ฟังที่โตขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็จะเป็นนี่แหละพี่ๆที่เราได้ใกล้ชิดอะพี่บุรินเองก็มีส่วนในการช่วยกลุ่มเราขึ้นมาค่อนข้างเยอะครับในเรื่องการแต่งตัวในเรื่องแอดไทในเรื่องการวางตัวอะไรต่างๆทั้งเรื่องการโชว์ด้วยก็ตามถัดมาเนี่ยมันก็เข้าสู่ยุคของ2โซเชียลมีเดียที่มันมากขึ้นและเรามีสามารถหาแรงบันดาลใจได้จากทางต่างๆได้ง่ายขึ้นเยอะกว่าแต่ก่อนนะการเป็นนักร้องเนี่ยคนก็รู้จักเพลงของพี่อยู่แล้วแหละก็คือแบบดังอยู่แล้วครับทีนี้ผมก็สงสัยในเรื่องของการเขียนเพลงว่ามันเป็นมายังไงไปเขียนเพลงให้กับศิลปินดังๆอย่างเช่นพี่ป๊อปปองกูบิวกิ้นหรืออะไรเงี้ยครับพี่ค
ต้องย้อนไปก่อนว่าคนแรกที่เราได้มีโอกาสเขียนให้เขาจริงๆอ่ะคือพี่บุรินผ่านพี่บอลอพาร์ตเมนต์คุณป้ามาคือพี่บอลน่ะมาโปรดิวซ์เราแล้วเขาทำให้พี่บุรินอยู่แล้วเขาเป็นเพื่อนกันสนิทกันเขาก็เลยชวนลองไปเขียนเพลงอัลบั้มของพี่บุ๋มไหมตอนนั้นเราก็เลยได้มีโอกาสไปเจอพี่บุรินได้ไปลองใช้เวลาเขียนทงเขียนเพลงจนเขาชวนไปร้องคอรัสด้วยน่ะก็คือเริ่มจากการได้เขียนเพลงนั่นแหละพี่ป๊อปเองเนี่ยก็มาจากเซตเดโมถ้าเพลงปล่อยนี่มาจากเซตเดโมที่คนไม่เคยฟังเลยคือเป็นไซส์ B ที่พี่เก็บไว้แบบไม่ดีเท่าเพลงอื่นอะไรเงี้ยสรุปเขาไปเปิดให้เขาฟังกันเขาก็ชอบเขาก็เลยดึงไปก็เลยก็เป็นน่าจะเป็นเพลงเดียวที่ยอมให้เพลงที่เขียนเป็นของตัวเองอ่ะให้คนอื่นไปแต่ส่วนคนอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่เลยก็คือการก็เหมือนการสั่งทำอ่ะครับก็เหมือนกันอย่างที่บอกก็คัสตอมนั่นแหละแล้วแต่เรื่องอย่างแรกเราจะต้องรู้ว่าเขาอยากเล่าเรื่องอะไรสไตล์ดนตรีประมาณไหนเมโลดี้ประมาณไหนอย่างเงี้ยก็คือทำงานเหมือนรับจ้างเขียนเพลงนั่นแหละสิ่งที่มันหนียากสำหรับพี่นะก็คือการที่ไม่ใส่กลิ่นตัวเองลงไปเนี่ยยากมากอย่างเช่นแปลไม่ออกของบิลกินอย่างเงี้ยแปลไม่ออกของบิลกินคือเราได้อ่านบทละครเลยคือแปลรักฉันด้วยใจเธอเนี่ยเขาส่งบทละครหนามาให้เราอ่านเนี่ยแล้วเราก็เล่าเรื่องไปตามที่มันควรจะเป็นสำหรับคีย์เมสเซจหลักของซีนนี้เนาะก็ออกมาหลายๆคนก็จะพบว่ามันก็จะมีกลิ่นของเพลงทางของฝุ่นอยู่เยอะมากในเพลงนี้ด้วยความที่มันมาจากเราเนาะนั่นแหละฮะส่วนใหญ่ก็เราก็จะพยายามคัสตอมกับเนื้อหาแล้วก็คาแรคเตอร์ศิลปินให้ดีที่สุดแต่ว่ากลิ่นเราเองเนี่ยเท่าที่คนพบมาก็คือกลิ่นค่อนข้างแรงครับผมพี่เอาเวลาเขียนอะฮุกมานานก่อนปะผมหมายถึงว่าภาพมันนานไงพี่เห็นเป็นซีนเหรอที่เห็นเป็นซีนถ้าเป็นหนังง่ายคืออย่างถ้าเป็นแปลไม่ออกเนี่ยเหมือนงานครีเอทีฟหรือโปรดักชันรูปแบบอื่นนะก็คือถ้าคุณบีบตรงจุดมันก็จะตรงนึกออกไหมเออคือถ้าคนบีบหรือว่าคนที่คุยกับเราอ่ะสื่อสารได้รู้เรื่องอ่ะเราก็จะพูดรู้เรื่องตามทีนี้ก็เราได้คุยกับพี่เบลสุพลที่ดูเรื่องเพลงของฝั่งนาดาวอยู่นะตอนนั้นเราก็ได้อ่านบทละครเลยมันก็ไม่มีตรงกว่านี้แล้วอ่ะคือมันสโคปดาวให้เราจนเราสามารถเขียนออกมาแล้วก็พอเราอ่านทุกอย่างเสร็จเราก็รู้สึกว่าเออแปลไม่ออกแล้วก็กลายเป็นโจทย์หลักซึ่งสำหรับเราเวลาขึ้นเพลงส่วนใหญ่จะขึ้นที่ฮุกก่อนเพราะว่าฮุกมันจะเป็นตัวสรุปคีย์เมสเซจหลักใช่ไหมมันคือไฮไลท์ที่เด่นที่สุดแล้วก็คีย์เมสเซจต้องอยู่ในนี้แหละแล้วก็ส่วนที่เหลือเราค่อยมาหาวิธีเล่าเข้าไปสู่ฮุกอีกทีนึงส่วนใหญ่เพลงเศร้าส่วนใหญ่เพลงเศร้าคือถ้าไม่มีการอกหักอย่างรุนแรงในช่วงชีวิตนั้นอ่ะอาจจะไม่ได้ออกเพลงเลยนะคือว่าไอ้ทุกเพลงที่มันตามกันมาเนี่ยมันก็เกิดจากเรื่องของเราแหละเราเชื่อว่าถ้ามันไม่เกิดอีเวนต์เหล่านั้นขึ้นในชีวิตอ่ะเราก็จะไม่มีเรื่องที่จะเล่าเราก็จะไม่ค้นพบว่าเออเรามีความสามารถหรือว่า potential ในการเขียนเพลงได้เข้มข้นหรือว่าเจ็บปวดอย่างที่มันเป็นอ่ะถ้ามันไม่มีเรื่องราวจริงๆนะก็ขำมากเลยที่ศิลปินหรือพี่เองที่แบบหรือว่าก็ใช้ชีวิตแล้วก็เอาเรื่องตัวเองมาทำเป็นงานแล้วก็สร้างเงินได้มันจะไม่ดีตรงที่ว่ามันกลายว่าเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานมันเป็นเรื่องเดียวกันถ้าตอนเจอเรื่องพวกนี้ยังอินกับมันอยู่อ่ะคือทุกครั้งที่ออกไปเล่นกลางคืนแม่งเหมือนหนังซ้ำอ่ะก็เอาเรื่องมาวนซ้ำอย่างเงี้ยก็ต้องบาลานซ์ให้ดีเหมือนกันว่าเราก็คิดว่าเพลงที่ดีเพลงที่มันเข้มข้นแล้วมันโหถึงใจคนอ่ะมันก็ควรจะเป็นเรื่องที่เรารู้ด้วยตัวเองอ่ะคือเรื่องไหนเราไม่เคยเจอเราไปเล่าต่อเงี้ยมันก็เหมือนไม่รู้จริงปกติพี่จะต้องฟังเพลงแบบไหนครับหมายว่าทุกวันเนี้ยครับยังฟังเพลงประมาณไหนคือมันแปลกว่าคือพอโตขึ้นน่ะเรายิ่งเลือกฟังศิลปินเป็นคนๆน่ะน้อยลงคืออย่างเราเนี่ยสิ่งที่ชอบมาตลอดเราจะฟังพวกโซเก่าเยอะพวกโซเก่าแจ๊สบ้างนิดหน่อยส่วนวงใหม่ๆเนี่ยติดตามเป็นบางวงแล้วส่วนใหญ่หลังๆเราจะเจอเขาจาก playlist แล้วมันจะมี Discover Weekly มี Release Radar อะไรเงี้ยก็จะเป็น playlist ที่เราติดตามอยู่แต่ถ้าให้ฟังเป็นคนๆฟังลึกๆจริงๆเนี่ยเราจำได้ว่าเราฟังศิลปินเป็นอัลบั้มครบทุกเพลงเนี่ยครั้งสุดท้ายที่อินและจำชื่อเพลงได้ร้องตามได้คือเคนดริกลามาก็เป็นฮิปฮอปไปเลยอัลบั้ม How to Pimp a Butterfly มั้งอันนั้นคือที่เราชอบมากๆและจำได้ว่าเป็นอัลบั้มท้ายๆที่เราโฟกัสแล้วก็ตั้งใจฟังมันในแบบที่เด็กวัยรุ่นฟังแต่ก่อนก็คือ
ฟังแบบฟังแล้วฟังอีกฟังทั้งอัลบั้มอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากผ่านยุคนั้นมาอาจจะด้วยอายุด้วยแล้วก็ฟังมาถึงระดับหนึ่งแล้วอ่ะเราก็กลายเป็นคนที่นอกจากฟังเพื่อความสุนทรีด้วยเราก็ฟังเพื่อ educate ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะฟังกว้างมากขึ้นเยอะซึ่งก็ทำให้บางครั้งเนี่ยเพลงที่ชอบเนี่ยจำชื่อศิลปินบางครั้งก็ไม่ได้ต้องแบบไปเปิดดูในลิสต์ว่าเออเรามาร์กเพลงไหนไว้เพลงไหนที่เราสเกาไว้สำหรับเป็นดิเรกชันอาจจะเป็นดิเรกชันในการทำงานบ้างหรือว่าเพลงนี้ชอบเอาไว้ฟังตามมูดนู้นมูดนี้เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปจากแต่ก่อนใช่พูดถึงเรื่องสาวๆแล้วก็ทาง The Day Crumb ก็ต้องขอยินแสดงความยินดีด้วยนะครับ ครับที่จะแต่งงานแล้วครับขอบคุณมากมากมีแพลนไว้อย่างครับว่าช่วงไหนแล้วมีจะแต่งชุดประมาณไหนครับงานเช้างานเย็นมีไหมฮะหรือว่ามีงานเช้าอย่างเดียวอันนี้ก็คือเราค่อนข้างจะอินกับพิธีที่น้อยอ่ะการแต่งตัวการใช้ชีวิตหรืออะไรอ่ะเราไม่ชอบอะไรที่มันหรูหราหรือว่าฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นหรือว่าเยอะแยะมากมายเราก็พยายามจะจำกัดให้น้อยคือเท่าที่คุยกันก็น่าจะอาจจะเป็นพิธีที่เข้าไปหาพระที่วัด1วันใช่ไหมครับแล้วก็พิธีเช้าที่เป็นผู้ใหญ่เท่านั้นมีสไตล์ที่อยากแต่งเนี่ยครับว่าจะแต่ช่วยมาไหนไปหาอย่างไปไหว้พระอย่างพิธีตอนเช้าถ้าไปวัดเราก็อยากจริงๆคือบางคนเขาจะแต่งชุดไทยใช่ไหมแต่เราอยากใส่สูทครับก็คงเป็นสูทสีอ่อนเบจครีมไปทางนั้นนะเราว่าก็น่าจะเหมาะกับงานสว่างช่วงเช้าทีแรกก็เคยคิดว่าจะขาวเลยแต่ว่าคิดว่าเบจน่าจะสวยกว่าส่วนผู้หญิงเขาโดนชุดไทยอยู่แล้วไงใช่ไหมชุดแบบคือพิธีพระกับพิธีเช้าเนี่ยเราคงจะหาสูทอยู่แล้วซึ่งตั้งใจว่าน่าจะเป็นโทนสีอ่อนครับจริงๆเราเป็นคนชอบสีใช่ก็อยากจะลองหาดูจริงๆไม่ได้มายหรอกครับสีอ่อนสีเข้มเพราะผมว่าคนเรามันไปผูกกับว่างานเช้ามันต้องอ่อนหน่อยมันต้องไลท์หน่อยสบายตาสบายใจอะไรเงี้ยงานมงคลเป็นไงครับแต่งเช้าแต่งอะไรครับเช้าผมใส่เนี่ยครับแอคเซสซี่สีอ่อนพอดีแอคเซสซี่เขาบินมาด้วยก็เลยให้เกียรติเขาแล้วก็ใส่ชุดนี้เป็นชุดเช้าสวยสวยสวยส่วนตัวผมจะชอบใส่ชุดสีเข้มเพราะมันเป็นส่วนใหญ่เห็นเราทางการอ่ะผมก็อยากใส่สีเข้มให้มันดูทางการมากขึ้นแต่ว่าคนไทยส่วนมากตอนเช้าผมก็เป็นเทรนแหละที่ใส่สีอ่อนอะไรนี่แหละครับเดี๋ยวเข้ามาปรึกษาครับเพราะว่าจริงๆก็ยังตัดสินใจไม่หมดหรอกจริงๆอยู่ในช่วงเริ่มต้นมากๆคือเหมือนที่เราขอแต่งงานเนี่ยคือขอก่อนเลยเพราะว่าตอนนั้นมันตรงกับวันเกิดแล้วเราก็รู้สึกว่าปีนี้มันเป็นปีที่มันถึงเวลาแล้วแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเลยครับก็คือวันเกิดปีนั้นก็คือเราเซ็นสัญญากับที่ใหม่ด้วยก็คือเหมือนเป็นจุดรอยต่อของชีวิตที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะให้มันเกิดขึ้นคืนนี้แหละก็เลยกลายเป็นคืนนั้นโดยที่ยังไม่ได้วางแผนอะไรอย่างอื่นเลยครับครับใช่ตอนนี้ก็ไม่รู้จะตีกันตายก่อนหรือเปล่าเรื่องฉันนะแต่เราก็ให้แฟนเลือกอย่างที่เขาอยากได้แหละเพราะเราเชื่อว่าดีเทลต่างๆในงานที่มันจะเกิดขึ้นน่ะเราว่าผู้หญิงรู้ว่าเขาอยากได้อะไรชัดเจนกว่าเรารู้อีกอย่างที่เธออยากได้อะไรบ้างเงี้ยแล้วเราค่อยมาเสริมทีหลังก็คงจะง่ายกว่าส่วนกลางคืนเราก็คือแหละเขาก็ใส่ทักซ์กันเนาะเจ้าบ่าวใช่มั้ยเราก็ไม่อยากเหมือนคนอื่นอ่ะนั่นแหละแต่ดูทรงก็สักพักกูจะโดนใส่ทักซ์เหมือนกันอยากอะไรถึงว่าที่ภรรยาไหมครับก็ขอบคุณที่อดทนกันมาถึงตอนนี้นะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาคือเราค่อนข้างจะดีลยากครับคือมันก็คือเขาเจอเราในช่วงที่เป็นช่วงซาของเราช่วงปลายๆแล้วอ่ะแล้วก็คืออยู่กันเรียนรู้กันมา5ปีครับประมาณ5ปีก็ผ่านความแสบของผมมาเยอะครับขอบคุณนะครับแล้วมีศิลปินที่อยากร่วมงานด้วยไหมครับตอนนี้ใฝ่ฝันมาตลอดว่าเดี๋ยวคือไม่ต้องร่วมงานได้อยากเจอเอมี่ไวท์เฮาส์แต่เขาชิงนำไปก่อนแล้วเราก็เลยไม่มีโอกาสนะแต่ว่าถ้าในเมืองไทยเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าศิลปินขวัญใจวัยเด็กเนี่ยโหเราได้เจอเยอะมากแล้วก็บางท่านได้ร่วมงานกันเกินกว่าที่เราเคยคิดเนี่ยก็คือเนี่ยกรูฟไรเดอร์พาร์ทเมนต์คุณป้าสควีซแอนิมอลได้เจอบางท่านของ POP ได้เจอฝั่งสมอลรูมเองก็มีอาจจะยังไม่ได้ร่วมงานกันแต่ได้เจอหน้าเจอตาได้พูดคุยเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่คิดว่าจะได้เจอจริงๆต้องบอกว่ายังนึกไม่ออกว่าอยากจะร่วมงานกับใครเพราะว่าตัวเขาเรียกว่าเช็คลิสต์ในใจเนี่ยมันแทบจะไปหมดแล้วเหมือนกันแต่ว่าเราเองก็
โอเพนเสมอคือที่ผ่านมาจะเห็นว่าอะตอมแบบไม่ค่อยฟีเจอร์กับใครเลยใช่ต้องไอ้นนต่อรังให้กูด้วยสูงมากเลยสูงมากเลยก็มีโอกาสครับตอนนี้พอย้ายบ้านมาเนี่ยต้องบอกว่าวิธีการทำงานก็เปลี่ยนไปแล้วก็คิดว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับศิลปินอื่นๆที่ไม่เคยมีโอกาสโคจรมาเจอกันเลยเนี่ยเยอะขึ้นก็ติดตามตอนต่อไปนะครับฝากผลงานด้วยครับแล้วผู้ชายส่วนมากก็ต้องมีของสะสมพี่ตอมมีของสะสมนาฬิการถเราไม่ค่อยเก็บของแต่ที่ถ้าพอมีบ้างเนี่ยที่เยอะสุดน่าจะเป็นแว่นกันแดดครับแว่นกันแดดนี่คือเป็นอะไรที่ไปไหนก็ซื้อแล้วก็เก็บไว้เป็นจำนวนเยอะที่สุดในบรรดาข้าวของที่มันอยู่ที่บ้านเราอะนะตั้งแต่ทัวร์กับพี่บุแล้วพี่บุก็จะใส่แว่นตลอดถูกไหมครับเราก็รู้สึกว่ามันได้มาดมันได้ความมั่นใจที่เป็นเหมือนอีกฉากนึงอะที่กันเราไว้ระหว่างเรากับคนฟังอย่างเงี้ยซึ่งเราเองเนี่ยต้องบอกว่าเราไม่ได้เป็นคนที่มั่นใจตั้งแต่แรกนึกออกไหมเวลาไปทัวร์คอนเสิร์ตเวลาไปตามที่ต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นความรู้สึกไปเองก็ได้มั้งจริงๆมันก็เป็นแค่ฟิล์มอันนึงที่มันกั้นระหว่างเรากับคนดูเนี่ยแต่เราก็รู้สึกว่ามั่นใจขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าเราพร้อมจะออกไปเจอคนฟังได้มากขึ้นใช่หรือเวลาแอบส่องใครเขามองไม่ค่อยเห็นอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่กลายเป็นสิ่งที่ชอบและใช้ในการโชว์คอนเสิร์ตด้วยตลอดมาครับอันที่เยอะสุดน่าจะเป็นมอสคอตเยอะสุดOliver People ที่ใส่อยู่อันนี้มี i b a n d ของญี่ปุ่นมี Tarte ก็มีครับคือมันเต็มจนแบบช่วงโควิดต้องแบบเอามาโพสต์ขายครับเพราะว่าคอนโดที่อยู่คือมันแน่นมากเกะเกินมันเต็มไปหมดแล้วซื้อแว่นตาเยอะเนี่ยปกติเลือกใส่กับชุดหรือว่าไงอะไรยังไงครับจริงๆก็เป็นเรื่องสีมากกว่าครับคือเราส่วนใหญ่แว่นที่เราซื้อเนี่ยมันก็จะเป็นอาร์ซิเทตอย่างนี้แหละมันก็จะเป็นพลาสติกที่มีเยอะกว่านะแว่นที่เป็นเหล็กเองก็ค่อนข้างจะน้อยแต่ส่วนใหญ่เราพยายามจะแมทช์เข้ากับเอาท์ฟิตของวันนั้นแหละดูจากสีเนาะแต่ว่าแว่นดำอาจจะเยอะเพราะแว่นดำมันค่อนข้างจะอยู่ได้กับหมายถึงแว่นที่ตัวแว่นเป็นสีดำก็จะเยอะหน่อยแต่สำหรับเราเองเนี่ยเราจะไม่ค่อยรอดกับพวกแว่นที่เป็นทรงที่ใหญ่จนเกินไปส่วนใหญ่แว่นสไตล์หรือว่าทรงที่มันเข้ากับหน้าเราก็จะเป็นเลมทอร์ชของมอสคอตก็จะทรงประมาณนี้ยี่ห้ออื่นที่ซื้อเข้ามาก็จะสตรัคเจอร์ประมาณนี้ขนาดประมาณนี้ใช่พี่แต่งตัวพี่เลือกแว่นก่อนเสื้อผ้าป่ะครับเลือกหลังสุดใช่คือที่บ้านก็คือแว่นเนี่ยจะวางอยู่ตรงไอ้กระจกยาวก่อนจะออกใช่ไหมก็จะมีเขาเรียกว่าชั้นวางแว่นอ่ะคือเสียบไว้เนี่ยก่อนออกจากบ้านค่อยมาเลือกใช่แต่ก็จะมีอยู่อันนึงที่ไม่ค่อยคิดเลยก็คือวันไหนที่รีบๆหรืออะไรเอาออกมาก็จะเป็นแว่นที่เรารักมากที่สุดก็คือเลมทอร์ชที่เป็นสีกระสีน้ำตาลอันเนี้ยมันก็เข้าได้กับเอาท์ฟิตเกือบจะทุกอย่างนะคือไม่รู้มันเป็นนิสัยที่ไม่ดีไหมอ่ะพี่ชอบเอาแว่นคาดหัวตลอดเวลาก็คือแบบเป็นเมือกเป็นแว็กซ์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องคอยทำความสะอาดกันครับแต่ว่ามันก็กลายเป็นลุคที่คนคุ้นเคยสำหรับเราเวลาเล่นคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยเหมือนเราใส่ออกมา 2-3 เพลงแรกแก้เขินปั๊บแล้วหายเขินก็เอาขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นภาพจำแว่นตาก็ถือว่าเป็นไอคอนิกของใช่ครับพี่ตอมเป็นซิกเนเจอร์ที่ว่าไปไหนก็ต้องเห็นพี่ตอมใส่แว่นพกแว่นอยู่ตลอดเวลาครับใช่คือถ้าน้อยครั้งจะใส่แว่นสายตาออกจากบ้านนะส่วนใหญ่ก็คือจะใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็ใส่แว่นกันแดงพี่ตอมแบบมีฟอนต์อิมเมจเรื่องสีสันของตัวเองหรือเปล่าหมายถึงว่าเวลาเลือกเสื้อผ้าหรือบางคนบอกนะผมตื่นมาอาจจะอยากใส่จริงๆก่อนโอ้ของเราเองเนี่ยหลังๆออกจากบ้านนี่คือ all black บ่อยมากจนตกใจว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีๆกลายเป็นเสื้อผ้าที่ซื้อใหม่หรือว่าเวลาหมายถึงว่าตื่นมาคิดอะไรไม่ออกหรือว่าเวลาน้อยมากอ่ะเสื้อยืดดำพีซดำแล้วก็รองเท้านี่ดูหน้าบ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นสนีกเกอร์ขาวบ้างหรือว่าบางครั้งก็เป็นโบชูสีดำครับอ๋ออีกอย่างนึงคือโบชูพี่เยอะมากคือบ้าโบชูมาตั้งแต่สมัยมหาลัยอ่ะไม่ได้ดูกาลเทศะไม่เคยดูอะไรเลยชุดอะไรไปงานไหนกูโบชูไว้ก่อนชอบใส่อย่างเงี้ยแล้วก็ชอบใส่ของยี่ห้ออะไรมากสุดครับเยอะสุดก็สเปอร์รี่ครับสเปอร์รี่คือใส่จนเขามา endorse พี่เริ่มใส่เซบาโก้แต่ก่อนจะมีแบรนด์ชื่อเซบาโก้เนี่ยเขาจะมีใส่บ่อยก็เนี่ยเซบาโก้กับสเปอร์รี่
ก็จะใส่อยู่2ยี่ห้อนี้สลับสีสลับแบบสลับหนังเล่นไปเรื่อยๆโดยที่ตอนที่เราเริ่มใส่เราก็ไม่เคยรู้เราไม่มีเรามันไม่มีความรู้อะครับคือนึกอยากจะใส่อะไรก็ใส่แต่ก่อนที่ใส่บ่อยสุดก็คือจะเป็นเชิ้ตโอเวอร์ไซส์หน่อยกางเกงยีนพับขาแต่ก่อนต้องพับขาหน่อยแล้วก็โบชูออกจากบ้านเกือบทุกวันเลยครับแต่พอมีความรู้มากขึ้นได้รับการ educate จากสื่อต่างๆหรือว่าหาอ่านหาสนใจมากขึ้นน่ะเราก็จะเริ่มรู้ว่ารองเท้าอะไรควรใส่กับอะไรไม่ควรใส่ไปด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็พัฒนาการที่มันมาตามเวลาตามความสนใจเนาะมันก็คง settle ยากอะสำหรับเราอะมันเราว่าถ้ามองให้มันไหลลื่นแล้วพัฒนาไปเรื่อยๆตามความชอบตามอายุของเราในเรื่องสไตล์มันก็ดีที่ไม่ต้องฟิกซ์กับอะไรไปตลอดก็พูดคร่าวๆคือสไตล์ก็คือยังไม่นิ่งมากก็คือแล้วก็สไตล์คือแล้วก็เปลี่ยนไปตามอายุมันระดับนึงแหละครับคือเราว่าทุกคนอ่ะจะมีเซฟโซนในการแต่งตัวอยู่ประมาณนึงแบบวันนี้คืนนี้เราอาจจะออกไปบ้างแต่สุดท้ายเราก็จะกลับมาอยู่ในตรงนี้ของเราซึ่งกรอบคร่าวๆของเราตรงนี้มันก็มีแต่ว่าก็ไม่ได้ฟิกซ์มากเพราะว่าอย่างนึงที่เราจะต้องปล่อยให้มันไม่ฟิกซ์มากอ่ะก็คืองานที่เราทำหรือว่าเนี่ยการสมมุติว่าเราออกเพลงใหม่เราออกภาพเซตใหม่อย่างเงี้ยการแต่งตัวเราเองเนี่ยคือถ้าวันธรรมดาเราไม่นำนะวันธรรมดาที่ไม่ทำงานเราก็แต่งอย่างที่เราชอบนี่แหละอย่างที่เราคุ้นเคยแล้วก็เจอมาเซตเตอร์ระดับหนึ่งแล้วแต่ในเรื่องงานเนี่ยบางครั้งมันก็ต้องออกไปนอกลู่นอกทางบ้างในเรื่องของสไตล์ต่างๆที่มันเป็นเทรนด์ในเรื่องเพลงเรื่องอะไรพวกนี้ก็จะเป็นโอกาสให้เราได้ออกไปลองอะไรที่เราไม่เคยลองมีถ่ายอัลบั้มใหม่หรือว่าถ่ายแฟชั่นถ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือหลักๆเนี่ยเราเลือกเองไหมว่าเฮ้ยอัลบั้มนี้เราอยากแต่งตัวแบบนี้เราอยากถ่ายแบบนี้หรือว่าจะมีคนแบบมาช่วยก็เวิร์กด้วยกันครับจริงๆเราว่ามันต้องมีสไตลิสต์แหละในเพลงหรือใน MV หรือว่าคีย์วิชวลที่มันออกมาเนี่ยมันก็ใช้แมสเซจเพลงเป็นหลักแหละแมสเซจคือสไตล์เพลงนะซึ่งบางครั้งสไตลิสต์แต่ละท่านก็จะมีแนวทางถนัดที่แตกต่างกันออกไปบางคนก็ถนัดแคชชวลหน่อยบางเพลงมันต้องฟอร์มอลหน่อยก็อาจจะต้องใช้อีกคนที่แยกกันการเลือกเสื้อผ้าหรือว่าวอร์ดโรบในการใช้ใน MV เนี่ยเราก็จะมีส่วนเข้าไปช่วยเสมอคือเราก็จะมีชิ้นที่เราบอกว่าอันนี้ไม่ไหวพี่อันนี้แครี่ไม่อยู่ไม่สามารถหรือว่าอันนี้แบบลองดูได้ไม่รู้เหมือนกันอยากลองก็ไปเราก็แฮปปี้นะเวลาได้ลองอะไรใหม่ๆได้ลองทำอะไรกับคนที่เป็นสไตลิสต์หรือว่าแม้แต่ครีเอทีฟสายอื่นในการทำงานแบบนี้คืออย่างนึงที่เรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ว่าเราจะออกไปทางไหนก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราจะกลับมาหาสุดท้ายคือความสบายครับคือเราจะผ่านยุคที่พยายามจะดูเท่พยายามจะดูเซียนมากแล้วก็ไปเลือกไอเทมที่มันไม่ได้เหมาะกับเราคือมันอยู่บนตัวเราแล้วเราคือส่องกระจกแล้วดูแบบดูเฟี้ยวนะแต่แบบโอ้รองเท้านี้กางเกงนี้มันอยู่กับเราแล้วมันขยับไม่สบายอย่างเงี้ยมันสำหรับเรามันก็ไม่ make sense อีกต่อไปที่จะทำคือแม้แต่สูตรเองเนี่ยพอกลายมาตอนหลังมาตัดสูตรที่วัดละเอียดแบบเนี้ยมันก็ได้เป็นตัวเองมันอยู่เหมือนอยู่ในผิวหนังตัวเองใช่มั้ยมันไม่ต้องพยายามเป็นคนอื่นก่อนหน้านี้เราจะเป็นคนใส่กางเกงที่พอดีมาตลอดครับคือเด็กๆก็จะขาเดฟใช่ไหมขาเดฟเด็กขาเดฟอีโมนี่ขาเดฟเลยเดฟแบบแน่นปักแบบจำได้ว่าขึ้นมอไซค์เตะขาขึ้นไปแบบเป้าแตกแล้วต้องเหยียบที่สยามเลยอ่ะก็เลยรู้สึกว่าความสบายเป็นเรื่องสำคัญแล้วเราก็เบสออนความสบายแล้วค่อยไปด้านอื่นคือมันส่งผลต่อความมั่นใจเหมือนกันถ้าเรารู้สึกสบายปั๊บเนี่ยที่เหลือหรือว่าอินเนอร์เราที่มันออกไปมันก็เป็นไปตามนั้นด้วยครับแอสศิลปินเนี่ยมีชิ้นงานที่ตัวเองภูมิใจมากที่สุดไหมครับจริงๆในมวลรวมเนี่ยเราค่อนข้างภูมิใจแหละอย่างน้อยอย่างที่บอกให้เครดิตตัวเองแล้วก็ผู้คนที่พาเรามาถึงตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นงานทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นงานที่เกิดขึ้นจากความรักแล้วก็พลังของคนทีมงานทุกคนที่ใส่มาด้วยกันแต่ให้เลือกอันนึงเลยเนี่ยที่มันสำคัญแล้วเป็นจุดเปลี่ยนก็คงจะเป็นเพลง Please ครับที่เปลี่ยนทุกอย่างไปแล้วก็เป็นเพลงที่เขาเรียกว่าประคบประหงมกันมานานมากอ่ะจากวันที่มันถูกเขียนขึ้นจนมันถึงวันที่มันเข้าสตูดิโอถ่าย MV กว่ามันจะถูกปล่อยออกไปกว่ามันจะเริ่มดังปล่อยวันนี้ไม่ใช่ว่าดังเลยคือวันนี้เปิดแพลตฟอร์มปึ้งปังปึ้งปังดังเลยพรุ่งนี้2วันอะไรก็เป็นกระแสแล้วแต่ก่อนคือต้องใช้เวลา6เดือนไต่ชาร์ต
ตอนมันไปดังจริงๆก็คือปล่อยมาแล้วครึ่งปีครับก็เลยรู้สึกว่าเป็นชิ้นที่เราภูมิใจกับมันแล้วเราค่อยๆได้แอบสอบความชื่นชมหรือว่าการต้อนรับจากคนฟังเนี่ยค่อยๆได้รับรู้มันขึ้นทีละนิดทีละนิดในช่วงตลอดเวลาครึ่งปีนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่เราจดจำแล้วก็รู้สึกขอบคุณเขาคงจะเป็นอะไรที่ภูมิใจที่สุดคือเพลง Please ให้พี่อะตอมแต่งตัวให้ดูได้ไหมกับเพลง Please เหรอเฮ้ยเพลง Please ใส่สูทด้วยนะถ้าย้อนไปดู MV อ่ะลุคแรกเป็นแคชชวลเลยครับอันนี้คือที่แต่งบ่อยที่สุดเวลาออกไปที่แบบไม่ต้องไปร้องเพลงนะออกไปทำงานตอนเช้าไปสตูหรือว่าอยู่แถวๆบ้านก็จะแต่งเป็นรองเท้าผ้าใบอะส่วนใหญ่ครับเน้นความสบายนะยีนส์นี้ก็เป็นยีนส์ที่ใส่มาจากบ้านเมื่อสักครู่นี้ครับส่วนนี้ก็เลือกเสื้อนิดสีเหลืองน่ารักมากตัวนี้เริ่มมาจากราวด้านหลังนะครับแล้วก็แว่นกันแดดเหมือนเดิมครับใส่ทุกวันไม่มีแดดก็ใส่ครับคือเหมือนเราจะใส่ออกจากบ้านก่อนแล้วก็สักพักก็จะคาดหัวครับทุกคนจะเห็นอะตอมประมาณนี้ตลอดเวลาครับผมก็สำหรับลุคนี้ครับเป็นการระลึกถึงผลงานที่ภูมิใจก็คือเพลง Please ครับเพลง Please ก็จะแต่งสูตรเหมือนกันแต่นี้เป็นเวอร์ชั่นที่ refine มากขึ้นนะครับตอนนั้นย้อนไปอายุประมาณ19 20ใสๆใครให้ใส่สูตรอะไรก็ใส่ครับตอนนี้ก็มีความรู้ครับได้รับการแนะนำมากขึ้นวันนี้อยู่กับ The Decorum ก็ช่วยกันแมทช์ครับสีค่อนข้างใกล้เคียงครับวันนั้นจำได้ว่าใส่ไทที่เป็นสไตรป์ลายเฉียงแบบนี้เด็กกว่านี้ประมาณเกือบ10ปีครับใส่กว่านี้เยอะครับก็ขอบคุณพี่ตอมด้วยนะครับวันนี้ที่ให้โอกาสขอบคุณครับเดคอรัมได้มาสัมภาษณ์ได้มาสัมผัสเบื้องลึกเบื้องหลังว่ากว่าจะเป็นตอมทางการทุกวันนี้ครับมีความมีเรื่องราวเป็นยังไงบ้างยากง่ายยังไงกว่าจะถึงวันนี้ยินดีฮะรวมไปถึงสไตล์ที่พัฒนามาตั้งแต่เด็กจนถึงโตโอเคนะครับผมแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะครับขอบคุณครับขอบคุณในการที่จะเริ่มต้นสู่ชีวิตคู่ครับสมรสและภาระฮะต้องขอบคุณพี่ต่อมมากขอบคุณครับยินดีครับขอบคุณผู้ข่าวนะขอบคุณเด็กครับ